พี่น้องวันต้นเดือนนี้ผมตอนที่ผมไม่อยู่นั้นผมได้ทราบว่ามีผู้เชื่อใหม่3คนใช่ไหมที่ตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นแล้วเราก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพี่น้องครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังสำหรับผู้เชื่อใหม่นั้นก็คือให้เขาโตขึ้นเมื่อเราคลอดลูกออกมาจากท้องแม่เราใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงในห้องคลอดอยู่ในท้องแม่แค่ไม่เกิน9เดือนนะครับแต่เวลาที่เขาออกมาอยู่ในโลกข้างนอกจะเกิดผลไม่เกิดผลอีกเรื่องหนึ่งชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันผมพูดถึงพี่น้อง3คนที่เชื่อพระเจ้านั้นก็เราก็แสดงความยินดีและผมว่าสำคัญอย่างยิ่งแต่เราต้องการให้เขาเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์เกิดผลประสบความสำเร็จทั้งจิตวิญญาณจิตใจร่างกายสังคมครอบครัวการเงินการศึกษาทุกอย่างเราต้องการให้เกิดผลแต่พี่น้องมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเขาและขึ้นอยู่กับเราด้วยสารคริสตจักรของเราคริสตจักรภารกิจมันที่ผมพูดไปตอนต้นเมื่อกี้นี้เราจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทั้งพระวจนะของพระเจ้าการเทศนาสถานที่บรรยากาศทุกอย่างเตรียมพร้อมให้จนหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะกินอาหารนั้นหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนมานานแล้วจะผลิตบรรยากาศที่จะทำให้ผู้เชื่อใหม่นั้นเติบโตได้อย่างไรผมมีหลานคนแรกพี่น้องที่รักครับเขาอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความสนใจโลกของเขาจึงเป็นโลกแห่งความมั่นใจแต่มีเด็กหลายคนที่ไม่ได้เกิดในครอบครัวแบบนั้นชีวิตของเขาต้องปากกัดตีนถีบและเพราะฉะนั้นสังคมสิ่งแวดล้อมกำลังระบายอะไรบางอย่างที่มีทั้งสีสันสดสวยและมีทั้งสีดำและสีเทาพี่รัชดามันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเยอะแยะไปจนหมดเลยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่ผมตั้งใจพูดเรื่องนี้หรือเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงหมอไก่ที่มาแบ่งปันเรื่องครอบครัวเลยเอมี่ที่ไปแบ่งปันเรื่องการที่เป็นลูกของศรีอภิบาลแล้วสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ผมตั้งใจพูดเพื่อให้เราเห็นว่าสำคัญใช่ไหมครับการเดินชีวิตไปกับพระเจ้าเป็นพระพรแต่เราจะได้รับไม่ได้รับอีกเรื่องนึงขึ้นอยู่กับเราจะรับหรือเปล่าอาหารมีพร้อมแล้วเราจะกินหรือเปล่าจริงไหมครับพี่น้องที่รักครับมันขึ้นอยู่กับเราที่เป็นคนในครอบครัวที่จะสนับสนุนผู้เชื่อใหม่นั้นเติบโตขึ้นและเราที่เป็นผู้เชื่อใหม่หรือเราเองก็จะต้องเจริญเติบโตขึ้นด้วยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยพระเยซูจึงบอกว่าไงเมื่อพระเยซูเทศนาสั่งสอนแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าว่าไงครับใครมีหูจงฟังเถิดแปลว่าอะไรบางคนมีหูแต่ไม่ได้ฟังแต่บางคนฟังแล้วก็เป็นไงบ้างไม่เข้าใจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นผมจึงบอกพวกเราทุกคนในที่นี้พี่น้องครับไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนไปเลยกับโปรเฟสเซอร์เบอร์หนึ่งแล้วจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าไม่จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับเขาจะได้รับขนาดไหนจริงหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับเขาเตรียมตัวเตรียมชีวิตขนาดไหนเช่นเดียวกันมันจะขึ้นอยู่กับเราเองด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมเทศนาชุดนี้เนี่ยคำเทศนาชุดนี้เป็นคำเทศนาจากพระธรรมฟิลิปปีผมเคยเทศนาตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อสุดท้ายแต่ครั้งนี้เนี่ยผมดึงเฉพาะประเด็นที่สำคัญข้อพระคัมภีร์ที่ไฮไลท์ขึ้นมาพี่น้องครับแล้วก็หัวข้อคำเทศนาที่ผมชุดนี้ผมเรียกว่าแม้ลำบากแต่ชื่นชมแต่ยังชื่นชมซึ่งผมคิดว่าเหมาะสมสำหรับโลกปัจจุบันในคศนี้เพราะอะไรป่ะเพราะเราอยู่ในโลกที่สับสนอยู่ในโลกที่ยากลำบากเราไม่เคยเจอปัญหาผมเกิดมาไม่เคยเจอโรคระบาดรุนแรงแบบนี้มีเหมือนกันหวัดนกนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่ไม่เคยเจอน้ำท่วมเยอะบ่อยขนาดนี้เมื่อก่อนมีก็มีนิดหน่อยไม่เคยเจอภูมิอากาศที่มันแย่ขนาดนี้ตอนนี้ก็เริ่มเจอพี่เราเชื่อหรือเปล่าไม่เคยเจอเศรษฐกิจแบบนี้พี่เรารู้เปล่าว่าไข่หนึ่งฟองตอนที่ผมเด็กๆอ่ะพี่เรารู้ไหมครับไข่ไก่หนึ่งฟองราคา75สตางค์และราคา75สตางค์เป็นเวลา20ปีพอมันจะขึ้นเป็น1บาทผมรู้สึกรับไปได้เฮ้ยทำไมแพงจังเลยแต่ตอนนี้ไข่ฟองละเท่าไหร่ครับ2 3 4ขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องผมเล่าเรื่องนี้ไม่ได้แง่ลบแต่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงไม่อยากจะโลกสวยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกแห่งความลำบากแต่พระเจ้าของเราเนี่ยพระเจ้าของเราอยากจะให้เราอยู่ในโลกแ
ที่ลำบากเนี่ยด้วยความชื่นชมยินดีและอย่างชนะด้วยเพราะฉะนั้นผมเทศนาไปแล้ว3ตอนวันนี้ผมจะพูดถึงตอนที่4ผมจะบอกว่าเราจะเจอความลำบากแล้วเราจะชนะได้อย่างไรมันไม่ง่ายนะพี่น้องมันไม่ง่ายยากเราจะทำไงแต่เป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้พี่น้องครับเพราะว่าในชีวิตของมนุษย์เราในโลกนี้เนี่ยเราเผชิญหลายรสหลายชาติจริงไหมหลายรสชาติแล้วบางคนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าโลกนี้เหมือนกับโรงละครใหญ่ที่พวกเราเป็นคนแสดงฟังดูแล้วมันก็น่าจะจริงนะพี่น้องครับแต่พี่น้องคิดนะครับถ้าบทละครที่เราเล่นนั้นเป็นบทละครที่หวานชื่นสนุกสนานเป็นไงใครๆก็อยากเล่นจริงหรือเปล่าแต่ในทางตรงข้ามถ้าบทละครนั้นเป็นบทที่ยากลำบากชีวิตมีแต่การเสียเปรียบเราก็ไม่อยากเล่นแต่ประเด็นคือว่าเราเลือกไม่ได้มันไม่ใช่ละครโลกนี้มันไม่ใช่ละครแต่มันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญเราเลือกไม่ได้แต่ในความเป็นจริงของโลกนี้เราเลือกไม่ได้มาที่ผมบอกไว้เราไม่อยากจะเจอความลำบากไม่อยากเจอความยากจนไม่อยากจะเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ยากลำบากเหล่านั้นเราจะทำอย่างไรพี่น้องท่านจะทำอย่างไรไม่ใช่ทุกคนเกิดมาพ่อแม่มีเงินส่งเสียท่านเรียนหนังสือไม่ใช่จริงไหมครับแต่เราจะทำยังไงและในทำนองเดียวกันบางคนพ่อแม่ส่งเสียงเรียนหนังสือก็ยังไม่เกิดผลเลยเพราะอะไรเราเคยคิดหรือเปล่าพี่น้องครับดังที่เรารู้แล้วว่าในคำเทศนาในชุดนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลผมได้เขียนอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ในขณะที่อาจารย์เปาโลถูกขังคุกและท่านเองก็อยากจะให้พี่น้องที่ฟิลิปปีได้รู้และเข้าใจว่าแม้ท่านเองจะถูกขังคุกแต่ท่านก็ยังชื่นชมยินดีอยู่และมั่นใจว่าตัวเองจะชนะโอ้พี่น้องครับมีกี่คนคิดได้แบบนี้ทั้งที่ขณะนั้นท่านรู้ว่าท่านรู้ชะตาชีวิตของตัวเองนะครับท่านรู้ว่าท่านไม่มีทางรอดตายแน่ๆเปาโลรู้หมดหวังที่จะรับอิสรภาพแต่ท่านก็ยังยินดีและท่านคิดว่าท่านชนะและท่านเองอยากจะให้พี่น้องฟิลิปปีบอกว่าถ้าท่านเผชิญถ้าพี่น้องฟิลิปปีเผชิญความลำบากแบบที่ท่านเผชิญนั้นอาจารย์เปาโลอยากให้เขาเผชิญแบบเดียวกับที่ท่านเผชิญคือด้วยความยินดีและท่านก็ได้ให้คำแนะนำในพระธรรมฟิลิปปีนี้บอกว่าให้ยึดความจริงให้มั่นและเมื่อความจริงแห่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะมีความชื่นชมยินดีด้วยนี้ผมจึงพยายามพูดความจริงกับพวกเราทราบหนุนใจพวกเราอ่านพระคัมภีร์หนุนใจให้เราประกาศพระคัมภีร์หนุนใจให้เราศึกษาพระคัมภีร์เพื่อท่านจะชนะและชนะแบบชื่นชมยินดีด้วยเช่นเดียวกันและขณะนี้พี่น้องชาวฟิลิปปีเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลเป็นห่วงแล้วบางคนก็สับสนเอ๊ะในเมื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแล้วทำไมเปาโลจึงต้องไปอยู่ในคุกล่ะพระเจ้ายิ่งใหญ่ทำไมพระเจ้าไม่ปลดปล่อยเปาโลออกมาจากคุกพี่ลองจินตนาการดูสิครับเปาโลไม่ได้ติดคุกนั่งเฉยๆตอนที่เปาโลติดคุกนั้นท่านจะต้องถูกพันธนาการนะครับพี่น้องมีทหาร2คนนั่ง2ข้างแล้วก็ใส่กุญแจมือเพราะไม่ให้เปาโลหนีพี่น้องลองคิดดูนะลองจินตนาการตามผมสิทหารบางคนคงจะหยาบคายและพูดเหยียดหยามเปาโลไม่มีความปราณีพูดถากถางเปาโลเป็นไปได้หรือเปล่าพี่น้องต้องเข้าใจบริบทตอนนั้นเป็นอย่างนี้จำไว้ว่าเรื่องที่พระเยซูเรื่องของพระเยซูที่เปาโลประกาศนั้นไม่เป็นที่ยอมรับของจักรวรรดิโรมันตอนนั้นนะครับโรมันยังไม่ยอมรับเรื่องของพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนอาจารย์เปาโลถูกบีบคั้นทั้งร่างกายคือถูกล่ามโซ่และในด้านจิตใจไม่เป็นความเป็นส่วนตัวและถูกเยาะเย้ยพี่น้องลองจินตนาการดูสิครับถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะรู้สึกยังไงบ้างเรามาคิดถึงส่วนตัวเราพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเผชิญความยากลำบากนั้นไม่ต้องถึงขนาดติดคุกแบบอาจารย์เปาโลหรอกครับเช่นเมื่อเราทุ่มเทกับพระเจ้าทำไปแล้วทำไมมีปัญหาบางคนไม่ยอมรับเรารู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับใช่ไหมพอบางคนเป็นบอกว่านับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาอะไรทำไมได้กินข้าวทำไมต้องอธิษฐานคนก็ล้อเลียนจริงหรือเปล่า
แล้วเราไปอยู่ในสังคมแล้วจบเราอยู่รอดปลอดภัยผ่านโรงเรียนมาแล้วพอมาทำงานเป็นไงบ้างพอเวลาอาทิตย์เราก็ต้องมาโบสถ์แต่บริษัทเขามีสังสรรค์กันอะทำไมอยู่ไม่ทำบ้างแล้วโดนกดดันพี่น้องครับคนไม่เข้าใจเราคนไม่สนับสนุนเราเรามีปัญหาเศรษฐกิจทั้งที่เราจริงใจแม้กระทั่งผมรับใช้พระเจ้าคนก็งงรับใช้พระเจ้าไปทำไมทำไมไม่ไปทำงานที่โรงพยาบาลคนก็ถามคนก็ไม่เข้าใจพี่น้องที่รักครับแล้วเราก็จะเริ่มถามตัวเองว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันจริงไหมเราอยู่ในสภาพที่ยากลำบากพี่น้องที่รักครับที่คนนั้นแล้วไม่เห็นเต็มที่กับพระเจ้าเลยพระเจ้าจึงอวยพรเขาทำไมเป็นเช่นนี้ได้พี่น้องที่รักครับผมอยากจะบอกกับพวกเราหลักการแบบนี้นะครับพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เนี่ยพี่น้องพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เนี่ยไม่ได้ให้คำตอบกับเราตรงๆทุกเรื่องเราต้องเข้าใจอันนี้ต้องเข้าใจหลักการจุดนี้เราต้องไม่คิดว่าเช่นเมื่อเราอกหักปุ๊บเราเปิดพระคัมภีร์มาปั๊บได้คำตอบทันทีใช่หรือเปล่าไม่ใช่มีปัญหาการเงินเปิดปุ๊บได้ปั๊บหรือเปล่าไม่ได้พี่น้องครับพระคัมภีร์ไม่ได้คำตอบแบบนั้นแต่พระคัมภีร์ให้คำตอบเป็นหลักการและเป็นคำตอบแห่งความจริงที่เราต้องศึกษาหลักการแห่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าและประยุกต์หลักการนั้นให้เข้ากับปัญหาของเราให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์เฉยๆมันมีอีกระดับหนึ่งคือต้องแอพพลายต้องประยุกต์ให้เข้าด้วยเหตุนี้ฉันโบสถ์จึงต้องเปิดชั้นเรียนตอนบ่ายไงพี่น้องครับเราจึงต้องมีเวิร์กช็อปเราต้องจึงต้องมีสัมมนา Family Life มันจำเป็นต้องมีเพราะไม่งั้นเราไปไม่รอดพี่น้องครับแต่เราก็ต้องยอมรับอีกอันหนึ่งว่าในโลกนี้และในชีวิตนี้มีหลายคำถามที่หาคำตอบไม่ได้และมีบางคำถามบางปัญหาที่เราก็แก้ไม่ได้แต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของเรามีมากพอมีเพียงพอที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์ต่างๆได้ช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่น้องอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนเอาภูมิมหาเอาภาพรวมนะครับพี่น้องดูสิโควิดที่ผ่านมาโบสถ์เราผ่านมาได้อย่างสบายมากนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าตอนแรกที่เราแก้ปัญหาโควิดเราก็เงอะจริงหรือเปล่าไม่รู้จะทำยังไงดีจะตรวจ ATK ไม่ตรวจ ATK จะเปิดดีไม่เปิดดีแล้วก็แบบสับสนนะพี่น้องครับแต่เราก็ผ่านมาได้จริงหรือเปล่าครอบครัวของเราก็เหมือนกันครอบครัวของผมก็เหมือนกันแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับเพราะอะไรเพราะเราเดินไปกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันสับสนวุ่นวายเนี่ยพี่น้องมันมีทางออกอยู่เสมอแล้วผมบอกพวกเรานะไม่มีอะไรชัวร์100%ในโลกนี้จริงหรือเปล่ามีไหมการเงินเมื่อก่อนดอลลาร์แข็งมากตอนนี้เป็นไงบ้างยังแข็งอยู่และแข็งมากขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้กำลังโดนเงินยูโรและเงินหยวนโจมตีจริงไหมมีอะไรมั่นคงเมื่อก่อนทำงานธนาคารเท่มากแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างตกงานได้สบายบ้างพี่น้องไม่มีอะไรแน่นอนพี่น้องครับเป็นไปได้ไหมที่เราไม่สามารถเข้าใจทุกเรื่องได้ที่เราไม่สามารถเข้าใจทุกเรื่องได้เพราะอะไรเพราะความบาปในชีวิตของเราและอีกประการนี้ที่เราต้องยอมรับเราเป็นมนุษย์เราจำกัดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถเวลาสถานที่ความเข้าใจแม้เราจะแยกผิดแยกถูกได้แต่ไม่ได้แปลว่าเรารู้ทุกเรื่องถ้าเราพิจารณาให้ถ่องแท้และพินิจพิเคราะห์แล้วเราจะเห็นว่าการที่เราไม่สามารถเข้าใจทุกเรื่องได้นั้นดีที่เรามันทำให้เราถ่อมไงเราทำให้เราถ่อมใจและทำให้เราตระหนักว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าเท่านั้นที่เราทำอะไรแม่งไม่ได้ผมเป็นหมอผมรู้พี่น้องรู้ป่ะหมอมีหลายสเปเชียลตี้มีหลายผู้เชี่ยวชาญจริงไหมใหญ่ๆก็คืออะไรมีหมอสูหมอสารหมอเด็กหมอเม็ดอายุรกรรมจริงไหมครับหมอหูคอจมูกหอตาและหลังจากนั้นเป็นยังไงจากอย่างยุ่งอะไรเช่นผมเป็นหมอเด็กหมอเด็กก็ยังซอยย่อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นที่สุดนะเขารู้นิดเดียวเองแล้วมีบางคนบอกว่าเมื่อก่อนเรียนหมอตอนเรียนโจทย์ใหม่รู้หมดทั้งร่างกายพอไปเรียนปุ๊บรู้เฉพาะหูคอจมูกพอเรียนมากเข้าเหลือแต่หูข้างเดียวอะหูข้างหนึ่งรักษาไม่เป็นมันไม่จริงนะแต่กำลังแซวจริงหรือเปล่ามันไม่มีใครรู้ทุกเรื่องพี่น้องที่รักครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรานั้นเพียงพอและมากเกินพอสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกนี้
แล้วสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในโลกนี้นั้นไม่ว่าไม่ใช่ที่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่อยู่ที่ว่าเรามีท่าทีอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆต่างหากจริงไหมผมพูดใหม่พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรานั้นเพียงพอและมากเกินพอสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่ที่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีท่าทีต่อสิ่งนั้นอย่างไรเพราะเราไม่รู้เรื่องทุกเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ประเด็นที่ว่าเรามีท่าทีอย่างไรกับโควิดเรามีท่าทีอย่างไรกับการเป็นคริสเตียนเรามีท่าทีอย่างไรต่อการศึกษาปัจจุบันนี้เรามีท่าทีอย่างไรต่อการเมืองณเวลานี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงอย่างไรการศึกษาเปลี่ยนแปลงยังไงการเงินเปลี่ยนแปลงยังไงไม่ต้องไปสนใจมันเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วและในพระธรรมฟิลิปปีที่เราศึกษาอยู่นี้เรากำลังศึกษาท่าทีชีวิตที่เรามีต่อสถานการณ์ที่เราจะสามารถเช่นเผชิญความยากลำบากได้อย่างเปาโลคือคนที่เชื่อแบบที่เปาโลเชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องเชื่อแบบที่เปาโลเชื่อเราเป็นคริสเตียนใช่หรือเปล่าแต่เราจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนจริงๆเมื่อไหร่ครับพี่น้องครับเมื่อเราเผชิญวิกฤตในชีวิตและเรามีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ได้อย่างไรจริงไหมเศรษฐกิจล้มเพราะโควิดเราตอบสนองยังไงจริงหรือเปล่าครอบครัวมีปัญหาเราตอบสนองยังไงยังเดินไปกับพระเจ้าอยู่ไหมจริงไหมขึ้นอยู่กับเราตอบสนองยังไงจริงหรือเปล่าตอนนี้คนล้มเหลวเพราะอะไรตอบสนองผิดพี่น้องครับอาจารย์เปาโลเจอความลำบากมากมายแต่ท่านชนะความลำบากนั้นและเมื่อท่านเผชิญความลำบากท่านไม่บ่นและอยากบอกว่าท่านเผชิญความลำบากด้วยความชื่นชมยินดีความลำบากทำอะไรท่านไม่ได้และนี่เป็นความจริงที่เราต้องเรียนรู้เราจะเผชิญความลำบากอย่างผู้มีชัยชนะเราจะเผชิญยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกว่าเปาโลเผชิญยังไงไม่ใช่ผมเผชิญยังไงเปาโลเผชิญยังไงแล้วผมอยากบอกว่าเราต้องเรียนแบบเปาโลเราจะต้องเผชิญอย่างนั้นอาจารย์เปาโลเผชิญยังไงมี4ประการด้วยกันประการที่1อาจารย์เปาโลเผชิญโดยการไม่บ่นหรือต่อว่าพระเจ้าหยุดที่นี่แป๊บนึงพี่น้องท่านเจอปัญหาท่านบ่นหรือเปล่าทำไมเรายากจนร้อนก็ร้อนคนอื่นเขามีแอร์ทำไมฉันไม่มีทำไมคนบ้านนั้นมีความสุขจังเลยทำไมฉันไม่ทำไมคนบ้านนั้นมีพ่อแม่เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแต่บ้านฉันไม่เห็นเตรียมอะไรไว้เลยเขาบ่นหรือเปล่าจริงพี่น้องที่รักครับทำไมโบสถ์อื่นเนี่ยโอ้โหมีแอร์ติดแอร์อยู่ทำไมโบสถ์เราจะต้องมีแค่พัดลมร้อนก็ร้อนพระเจ้าไม่เห็นยุติธรรมกับโบสถ์เราเลยนี่คือสิ่งที่เราเคยมีหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับเมื่อเราดูในพระธรรมฟิลิปปีทั้งเล่มเราจะไม่พบแม้แต่ข้อเดียวเลยที่เปาโลบ่นโดยเฉพาะยิ่งข้อ12บทที่1ฟิลิปปีบทที่1ข้อ12ได้กล่าวไว้ดังนี้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไปพี่น้องน่าคิดนะครับตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังเผชิญกับความลำบากถึงขนาดชีวิตจะต้องสูญเสียไปแต่ท่านกลับบอกว่าไงที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นโอ้ดีมากเพื่อจะทำให้กิตติคุณข่าวประเสริฐขยายออกไปพี่น้องอาจารย์เปาโลไม่ได้แสดงอะไรเลยในแง่ลบหรือมีท่าทีแง่ลบต่อพระเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวคืออาจารย์เปาโลไว้วางใจพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านก็ตามและท่านเชื่อว่าหนทางที่พระเจ้าประทานให้กับท่านนั้นดีที่สุดแม้อยู่ในคุกไม่ใช่เปาโลพระเจ้าให้เปาโลอยู่ในคุกนะครับแต่เมื่อเปาโลอยู่ในคุกเปาโลไม่บ่นพี่เรากลับมาพวกเราสิสภาพการของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างบางคนติดหนี้บางคนมีปัญหาสุขภาพบางคนยังสอบไม่ติดบางคนเป้าหมายชีวิตยังไม่บรรลุผมไม่ได้หมายเขาว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้านะอย่าเข้าใจผมผิดนะพี่น้องแต่เมื่อเราอยู่ในสภาพแบบนั้นอะเราพูดอะไรบ้างพี่น้องที่รักครับโอเคผมไม่อยากให้พวกเราคิดถึงเรื่องส่วนตัวไม่คิดถึงทีนี้เราลองทิ้งเรื่องส่วนตัวไปก่อนแต่ผมอยากคิดถึงอาณาจักรพระเจ้าหรือนำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเรารู้ว่าเรารู้แบบนี้ใช่ไหมเรารู้ว่าพระเจ้าประทานของประทานให้กับเราความสามารถทักษะกับเราเพื่อรับใช้พระองค์
นั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าอันหนึ่งคือไม่ต้องการให้ใครพินาศฝ่ายจิตวิญญาณเลยและเราอยากจะตอบสนองสิ่งนี้จริงไหมครับหรือเมื่อเรามองสังคมรอบข้างเราโอ้โหอิทธิพลซาตานนั้นเพิ่มมากขึ้นจริงหรือเปล่าพี่น้องครับการที่จะทำให้คนพบความรอบนั้นมันจะทำแบบเดิมไม่ได้พี่น้องไปดูข่าวต่างๆในปัจจุบันนี้สิมันเปลี่ยนไปเยอะมากสังคมที่มันสับสนมันยิ่งสับสนมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนมีเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมครับตอนนี้ไม่รู้มีกี่เพศเขาบอกมีตั้ง10กว่าเพศผมก็งงเหมือนกัน10กว่าเพศวันหนึ่งผมอ่านหนังสือ National Geographic เขาก็เขียนว่าเนี่ยเพศต่างๆมี10กว่าโอ้โหปวดหัวแล้วก็มาถึงจุดนึงที่อเมริกาบอกว่ามาถึงจุดนึงอายุขั้นนึงจะให้เด็กตัดสินใจว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงปวดหัวเลยพี่น้องก็มาสับสนไปจนหมดแล้วอะไรคือความจริงถูกหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับนี่คือปัญหาเอาละกลับมาพวกเราจะทำยังไงส่วนตัวผมเชื่ออย่างนี้พี่น้องผมเชื่อว่าทางคริสตจักรโดยทางคริสตจักรคือการสร้างชุมชนพระเยซูเป็นสาวกพระเยซูจะเป็นคำตอบเอเมนไหมคนไม่ยอมรับคนไม่เข้าใจและคนก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าวิธีการนี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีชัยก็หาไม่ได้ผมเชื่ออย่างนี้ผมจึงทุ่มชีวิตทั้งหมดทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งหมดเพื่อการนี้คือคริสตจักรพี่น้องครับชาวโลกต้องการเห็นชีวิตสาวกของพระเยซูคือว่ามันจะไปรอดหรือวิธีการแบบนี้เนี่ยจะพึ่งพระเจ้าได้หรือจะเผชิญกับสังคมตกต่ำได้อย่างไรจะรักษาครอบครัวได้หรือถ้าวิธีนี้ผมบอกว่าได้ครับแต่มันยากมันยากตรงไหนพี่น้องป่ะมันยากต้องใช้เงินนะครับใช้ความสามารถครับใช้สติปัญญาครับใช้กำลังคนมากมายครับมันไม่ง่ายเราต้องพึ่งพระเจ้าอย่างยิ่งและมันแสบซับซ้อนมากกว่านั้นและเมื่อเราลงมาทำคนที่ทำก็ไม่ได้รับการตอบแทนมากเท่ากับที่เขาทำกับโลกและยากด้วยจริงไหมถ้าผมถูกเชิญไปเป็น CEO ของโรงพยาบาลเนี่ยผมได้เงินเดือนกี่แสนจริงไหมแต่พอมารับใช้พระเจ้าในโบสถ์ได้เงินเท่าไหร่ไม่ได้ผมต้องผมรู้เรื่องนี้ผมก็เลยหาเงินเองมันต่างกันจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับคนส่วนใหญ่จะตอบสนองยังไงพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมีนิมิตมี passion มีความคิดมีเป้าหมายแต่มันทำยากไงตอบสนองไงคนอื่นไปทำกันแล้วกันฉันไม่มีเวลางานเราเยอะและบางคนลงมาทำแล้วเจอความลำบากมากๆเป็นไงบ้างโยนผ้าขาวขึ้นสังเวียนแปลว่าอะไรยอมแพ้ไม่สู้ไม่เอาเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราโดยตรงนี่จริงหรือเปล่าจริงๆมันเกี่ยวแต่มันเรื่องอนาคตเพราะฉะนั้นฉันเอาให้รอดตอนนี้ให้มันรอดก่อนกันแล้วกันตอนนี้ฉันจะมีเงินเลี้ยงลูกหรือเปล่าตอนนี้จะมีเงินซื้อบ้านไหมตอนนี้จะมีเงินซื้อรถหรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนข้างหน้าไม่ได้พูดถึงพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งความจริงที่เราต้องเผชิญท่านเผชิญยังไงครับพี่น้องผมท้าให้ท่านคิดเรื่องอนาคตพี่น้องครับเราต้องการคนแบบอาจารย์เปาโลที่เมื่อเจอความลำบากก็ยังสู้ต่อแม้ถูกขังคุกก็ยังจะสู้ต่อแม้คนต่อต้านยังสู้ต่อแม้มีคนเข้าใจผิดก็ยังยืนหยัดแม้ไม่มีใครหนุนใจหรือให้กำลังใจก็ยังเดินต่อไปมีกี่คนทำแบบนี้พี่น้องที่รักครับเราต้องการคนแบบเปาโลที่จะยืนหยัดเพื่อพระเยซูเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและนำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จทีนี้ในประการที่หนึ่งอันเนี้ยที่ผมในหัวข้อที่หนึ่งอันนี้บอกว่าเผชิญปัญหาด้วยการไม่บ่นนั้นอะไรคือเคล็ดลับของเปาโลมีเคล็ดลับสองประการที่อาจารย์เปาโลมีต่อท่าทีในประการนี้ประการที่หนึ่งคืออะไรครับอาจารย์เปาโลมีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเจ้าอาจารย์เปาโลมีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเจ้าพี่น้องลองพิจารณาในพระคัมภีร์สิครับพี่น้องดูในผมจะยกพระคัมภีร์สัก2ข้อนะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ13ว่าไงการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคริสต์ดูเปาโลสิขนาดโดนขังคุกเนี่ยที่ฉันขังคุกเพื่อพระเยซูแล้วข้อ14ว่าไงครับและพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังแปลว่าอะไรข้าพเจ้าถูกคุมขังเนี่ยทำให้พี่น้องได้รับการดลใจโอ้พี่น้อง
คิดอย่างไรแต่ต้องรู้เปาโลนี่คือเปาโลความหมายก็คือทิศลำบากนั้นก็เพื่อพระเยซูและพี่น้องเกิดความวางใจในพระคริสต์มากยิ่งขึ้นขอสิ่งนี้อย่าเกิดขึ้นกับคริสตจักรพันธกิจและผมนะครับที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะครับไม่ต้องถึงขนาดให้ผมไปอยู่ในคุกเพื่อท่านจะได้รับการหนุนใจนะครับพี่น้อง แต่เปาโลเจอเพราะเปาโลมีทัศนคติที่ถูกต้องกับพระเจ้ามีปฏิกิริยาที่ถูกต้องต่อพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าจึงทำให้ท่านไม่บ่นเลยและท่านให้เกียรติหนทางที่เกิดขึ้นกับท่านว่าเป็นหนทางที่ดีและเหมาะสมแล้วแม้ว่าหนทางนั้นจะยากลำบากสำหรับท่านก็ตามพี่น้องครับนี่คือการที่ท่านต้องถูกขังคุกแน่นอนพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเจอปัญหาเจอความยากลำบากซาตานจะมาทดลองเราให้เราสงสัยในพระเจ้าและความรักของพระเจ้าจริงหรือเปล่าพี่น้องเมื่อท่านเจอปัญหาท่านติดนี่ถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพถ้าท่านมีปัญหาในครอบครัวถ้าท่านมีปัญหาความสัมพันธ์อะไรเนี่ยซาตานมันก็สะกิดว่าเฮ้ยดูสิไปโบสถ์ทั่วอาทิตย์มีประโยชน์อะไรเชื่อพระเจ้ามีประโยชน์อะไรดูสิคนอื่นไม่เห็นไปโบสถ์เลยคนอื่นเห็นเชื่อพระเจ้าอยู่เจริญรุ่งเรืองเยอะแยะไปจนหมดแต่อาจารย์เปาโลไม่เคยมีความคิดแย่ลบแบบนี้เลยหรือแม้แต่จะให้ความคิดแบบนี้เข้าในชีวิตเขาตามความคิดนี้ไม่เคยหยุดเปาโลได้เพราะเปาโลมั่นใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อตัวท่านพี่ต้องดูในอีกข้อหนึ่งสิครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ32บอกว่าพระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพี่ต้องพิจารณาถึงความรักของพระเจ้าในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เป็นไปได้หรือที่พระเจ้าผู้จะยอมผู้ที่ยอมสละพระบุตรของพระองค์มาให้กับเรานี้จะไม่รักเราเป็นไปไม่ได้คิดให้ดีๆสิเป็นไปไม่ได้มองที่ไม้กางเขนแทนที่จะมองสถานการณ์แง่ลบมีแต่คนส่วนใหญ่เป็นไงมองสถานการณ์แง่ลบที่มันเกี่ยวกับตัวเราจริงหรือเปล่าทำไมเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ทำไมเราสมัครงานแล้วก็ไม่ได้สักทีไม่ได้มองสถานการณ์อย่างนั้นแต่การที่เราไม่ติดมหาวิทยาลัยการที่เรายังไม่มีงานทำไม่ใช่เป็นประเด็นแต่ประเด็นฉันมองพระเยซูขณะพระเจ้ายอมให้พระเยซูมาตายพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายแบบไม่กังเขนแทนเรานะพระเจ้าจะไม่รักเราเหรอเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนั้นมันทำอะไรเราไม่ได้ผมไม่ได้หมายเขาว่าการที่เราสอบตกการที่เราไม่มีงานทำไม่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าทำนะครับพี่น้องแต่ในสถานการณ์ที่เราอาจจะผิดพลาดบางอย่างก็ได้พี่ต้องลองดูอีกข้อหนึ่งสิครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ10บอกว่าไงเพราะถ้าขณะที่เราจะเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์ขนาดเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าพระเจ้ายังส่งพระเยซูมาเลยพี่น้องที่รักครับเพื่อเราจะรอดได้นี่คือความรักของพระเจ้าพี่น้องผมอยากถามพวกเราว่าท่านมีทัศนคติปฏิกิริยาท่าทีต่อพระเจ้าเมื่อท่านเจอความยากลำบากแบบเปาโลหรือเปล่าเพราะเมื่อเรามีท่าทีแบบเปาโลเราจะเป็นผู้มีชัยแบบเปาโลได้พี่น้องผมเคยบอกกับพี่น้องใช่ไหมครับชีวิตของผมอยากจบสวยครับคือจบแบบผู้มีชัยชนะถ้าเราอยากจบสวยอยากจบแบบผู้มีชัยชนะเราต้องมีท่าทีแบบเปาโลคือไม่บ่นจริงไหมและเคล็ดประการที่สองเคล็ดลับประการที่สองคืออะไรครับเมื่อกี้ท่าทีที่ถูกต้องกับพระเจ้าใช่ไหมครับประการที่2คือท่าทีถูกต้องกับตัวเองด้วยฟิลิปปีบทที่1ข้อ8ข้อ18บอกว่าไงแต่จะเป็นอะไรไปเล่าไม่ว่าจะประกาศด้วยการเสแสร้งหรือด้วยความจริงใจพระคิดก็ถูกประกาศไปในทุกที่เรื่องนี้แหละที่ทำให้ข้าพเจ้ายินดีและข้าพเจ้าอยากจะมีความยินดีต่อไปเรื่องหลังพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไรครับพี่น้องครับเปาโลประกาศข่าวประเสริฐที่ฟิลิปปีแล้วก็มีกลุ่มอื่นก็ประกาศด้วยและในช่วงที่เปาโลติดคุกนั้นกลุ่มนี้ดีใจเลยคืออะไรเปล่ากลุ่มนี้ประกาศประคิดไปด้วยด่าเปาโลไปด้วย พี่น้องครับถ้าท่านเป็นเปาโลท่านจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่สำหรับเปาโลเป็นไงเฉยๆแต่ท่านชื่นชมยินดีนะพี่น้องน่ากลัวน่ากลัวมากนะเปาโลคิดอย่างเงี้ยทำไมชื่นชมยินดีเพราะอะไรครับพระคัมภีร์เขาเนี่ยเพราะพระคริสต์ถูกประกาศเขาประกาศพระคริสต์แล้วก็ด่าเปาโลไปด้วยเปาโลไม่ได้โฟกัสที่ว่าฉันถูกด่าแต่เปาโลโฟกัสว่าพระเจ้าได้รับการถูกประกาศออกไปมันขึ้นอยู่กับมุมมองพี่ลองดูท่าทีของอาจารย์เปาโลที่มีต่อตัวเองสิครับพี่ลองทีละครับไม่ว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรขอประกาศพระกิตติคุณพอแล้วพี่ลองท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่ว่าฉันจะเป็นอย่างไรก็ตามขอพระกิตติคุณถูกประกาศออกไปในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ20บอกต่อไปว่าไงครับข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่ด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสต์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ดังเช่นที่เคยได้มาตลอดไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายเปาโลบอกว่าพระคริสต์จะได้รับการยกย่องในร่างกายของข้าพเจ้าแม้ว่าจะเป็นหรือตายก็ตามแม้จะเป็นตายก็ตามอย่างเดียวขอพระเยซูได้รับเกียรติขอพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับเกียรติพี่น้องครับท่านเองคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลาเราจะทำอะไรเราเคยคิดหรือเปล่าว่าจะให้พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับเกียรติหรือตัวเองได้รับเกียรติจริงไหมแต่ส่วนใหญ่เราเป็นเราจะเอาตัวเองสบายว่าเราจะเอาประสบความสำเร็จของตัวเองว่าเราจะเอาเงินเยอะว่าเราจะเอาที่ทำงานเราดีว่าแต่เราไม่เคยแคร์เลยว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับเกียรติจากงานที่เราทำหรือเปล่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะได้รับเกียรติจากเงินที่เราได้รับหรือเปล่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะได้รับเกียรติจากสิ่งที่เรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อปัญหาหรือเปล่าไม่จริงไหมครับพี่น้องอีกอันหนึ่งท่านสัมผัสว่าอาจารย์เปาโลมองตัวเองแบบไหนมองตัวเองอย่างไรครับแม้สถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเปาโลสูญเสียตนเองจนหมดสิ้นไม่มีการสงสารตัวเองไม่มีการปลอบโยนตัวเองไม่ได้มองตัวเองที่ได้รับเกียรติคิดแต่ว่าพระเยซูจะได้รับเกียรติอย่างไรพี่น้องเราเคยคิดเช่นนี้ไหมครับพี่น้องปัจจุบันนี้มีสักกี่คนในโลกนี้ที่มีท่าทีมองตัวเองแบบเปาโลที่ทิ้งตัวเองแบบนี้เราจะมองไม่ออกแต่ผมอยากจะถามว่าเมื่อเราทำอะไรให้กับพระเจ้าหรือในคริสตจักรนะครับเราหวังอะไรตอบแทนหรือไม่ครับพี่น้องครับเมื่อเราทำอะไรให้กับพระเจ้าเนี่ยพี่น้องประเด็นคืออย่างนี้เมื่อเราทำอะไรให้กับพระเจ้าเมื่อเราทำอะไรคิดจากเราหวังอะไรซึ่งผมคิดว่าเพียงเราหวังให้พระเจ้าตอบแทนอวยพรเราเราหวังให้พระเจ้าฟังเราอยากเราหวังให้คนอื่นฟังเราเราอยากให้คนอื่นให้เกียรติเราเราหวังให้คนอื่นเห็นเราสำคัญและคุณค่าของเราบางครั้งเมื่อเราจะทำอะไรบางอย่างคำถามที่ผมอยากถามอะไรเป็นตัวตัดสินเพราะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้โบสถ์เราจัดค่ายใช่ไหมครับถ้าคริสเตียนเราจะจัดค่ายขึ้นมาปรากฏว่ามีบางคนอาจจะไม่ชอบสถานที่ค่ายเราไม่ชอบหัวข้อค่ายหรือว่าเรามีโปรแกรมที่พิเศษที่ดีกว่าโปรแกรมของคริสเตียนอีกสนุกเองเพราะฉะนั้นเราไม่ไปพี่น้องครับใช่ไหมเพราะเราไม่อยากไปเพราะไม่โอเคไม่แฮปปี้เราเอาตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าเราคิดว่าเพราะว่าพระเจ้าผูกพันเรากับพี่น้องในคริสตจักรและเราอยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากการที่เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องนั้นหลังฉันไปดีกว่าแม้เรื่องที่วิทยากรพูดนั้นเราจะรู้เรื่องแล้วก็ตามแต่เราอยากไปเพราะอะไรเพราะเราอยากถวายเกียรติพระเจ้าคิดต่างกันหรือเปล่าต่างกันไม่ได้ตัวเองได้รับเกียรติไม่ได้ตัวเองได้รับประโยชน์แต่คนอื่นได้รับประโยชน์พี่น้องอันนี้คือวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จคนที่สามารถเผชิญปัญหาได้ท่าทีท่านมีท่าทีแบบเปาโลหรือไม่หรือท่านเราไม่สนใจเราเอาตัวเองเป็นหลักดีกว่าอย่างนั้นเหรอพี่น้องพี่น้องครับอาจารย์เปาโลแม้ยากลำบากขนาดไหนท่านไม่เคยบ่นแต่ท่านจะเห็นความสว่างและพระพรท่ามกลางความยากลำบากนั้นพี่น้องผมอยากให้พวกเราพิจารณาข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ดีๆนะครับผมรู้สึกว่าข้อพระคัมภีร์ผมจะใช้คำเทศนานี้แล้วก็ครั้งหน้าด้วยพี่น้องดูในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อ10ข้อ7ถึงข้อ12นะครับอันนี้คือสิ่งที่เปาโลพูดผมว่าผมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ผมน้ำตาไหลแล้วพออ่านพระธรรมเท่านี้ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากแต่เรามีของมีค่านี้ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ใช่มาจากตัวเราเราเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอ
เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยเพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้นถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายนั้นที่ต้องตายของเราฉะนั้นความตายจึงกำลังทำการอยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังทำการอยู่ในท่านทั้งหลายพี่ต้องฟังรู้สึกไงคือในทุกประเด็นเป็นเรื่องแง่ลบหมดแต่ในประเด็นแง่ลบนั้นในสถานการณ์เชิงลบนั้นมีแง่บวกอยู่ในนั้นคือท่านตอบสนองแบบแง่บวกพี่น้องคือในทุกประเด็นนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องแง่ลบแต่ในประเด็นแง่ลบนั้นอาจารย์เปาโลตอบสนองแบบแง่บวกสิทธิ์ท่านตอบสนองถ้าตอบสนองในแง่บวกแม้มีปัญหามันมีพระพรซ่อนอยู่แม้มีแง่ลบมันมีแง่บวกซ่อนอยู่ชัดเจนพี่ต้องดูในข้อ8ข้อ9สิครับเราเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ไม่บดขยี้เราสับสนแต่ไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่เราไม่ถูกทำลายคิดได้ยังไงอะทำไมตอบสนองแบบนี้พี่น้องที่รักครับมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมรู้ว่าเป็นไปได้เพราะว่าอันหนึ่งคือได้ป่ะถ้าเป็นนักการศาสนาผมว่าทำไม่ได้แต่เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเปาโลไงด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าไงเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในพี่น้องที่รักครับสุดยอดไหมครับพี่น้องลองกลับมาดูตัวเราเองคิดเราคิดแบบนี้หรือเปล่านี่แหละคือคนที่พบชัยชนะถ้าท่านพบชัยชนะท่านต้องเป็นคนแบบนี้แต่คนจำนวนมากเป็นยังไงบ้างพอถูกตีให้ล้มลงก็แพ้เลยจริงไหมสับสนเป็นยังไงบ้างก็ไปเรื่อยๆไม่กลับมาถูกข่มเหงเป็นยังไงไม่เอาแล้วพระเจ้าถูกข่มเหงเยอะจนเกินไปเผชิญความยากลำบากเป็นยังไงบ้างหนีไม่สนใจแต่เปาโลถูกเผชิญความยากลำบากแต่ไม่ถูกบดขยี้คือไม่ตายก็ยังสู้ต่อนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับพี่น้องนั่นคือลักษณะของคนที่จะพบชัยชนะพี่น้องคิดว่าเป็นคริสเตียนง่ายเหรอพี่น้องคิดว่าเป็นคริสเตียนที่จะประสบความสำเร็จง่ายเหรอไม่ง่ายเห็นไหมพี่น้องประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองนะครับพี่น้องประการที่สองเปาโลเผชิญโดยตระหนักว่าพระเจ้าคุมสถานการณ์อยู่ครับพระเจ้าควบคุมสถานการณ์อยู่พี่น้องทั้งหลายในพระธรรมในข้อ12นะพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไปอาจารย์เปาโลกำลังบอกพี่น้องที่ฟิลิปปีว่าอย่าคิดว่าที่ข้าพเจ้าถูกจับเข้าคุกนั้นจะทำให้พระกิตติคุณถูกจำกัดนะครับพี่น้องครับแต่ตรงข้ามกิตติคุณข่าวประเสริฐจะถูกขยายออกไปในความจริงก็คือในช่วงที่อยู่ในคุกนั้นอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับเปาโลถูกล่ามทั้งสองข้างโดยทหารทั้งสองคนเปาโลไปไหนไม่ได้เช่นเดียวกันเปาโลไปไหนไม่ได้ทหารก็ไปไหนไม่ได้ เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีอยู่ไปไหนไม่ได้เลยฉันเล่าข่าวประเสริฐเรียบร้อยและในที่สุดมีทหารมาคนรับเชื่อพี่น้องเห็นหรือเปล่าซึ่งเหมือนกับกรณีของโยเซฟใช่หรือเปล่าที่ถูกขายไปในประเทศอียิปต์ในพระธรรมปฐมกาลบทที่50นั้นคือเมื่อบิดาคือยาโคบเสียชีวิตไปบรรดาพี่ๆของยาโคบก็กลัวว่าโยเซฟจะแก้แค้นเพราะประทุษร้ายโยเซฟไว้ก่อนโยเซฟได้ตอบยังไงในพระธรรมปฐมกาลบทที่50ข้อ20ข้อ21บอกว่าไงพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่ในวันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นเวลานี้พวกพี่อย่ากลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งพวกลูกๆของพวกพี่ด้วยเพราะอะไรครับพี่น้องเป็นโอกาสที่จะแก้แค้นได้แล้วเพราะเองเอาข้ามาอยู่อียิปต์จริงหรือเปล่าแต่โยเซฟไม่ได้ตอบสนองเช่นนั้นโยเซฟตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่อยู่เหนือสถานการณ์ที่เลวร้ายของโยเซฟทั้งหมดพี่น้องครับถ้าเรารู้เช่นนี้เราสามารถเผชิญปัญหาทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตามและเราก็สามารถเผชิญได้ด้วยความยินดีแบบเปาโลด้วยเผชิญไหมพี่น้องครับพี่น้องดังนั้นเมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลำบากเราต้องตั้งตัวอยู่ในความรักของพระเจ้าถามตัวเองว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรในชีวิตของฉันขณะนี้ทำไมมันมีปัญหา
ทำไมเราสอบไม่ติดพระเจ้ามีอะไรบางอย่างในสถานการณ์นี้หรือไม่ทำไมเรายังไม่มีงานทำพระเจ้ามีสถานการณ์อะไรหรือไม่ผมยกตัวอย่างส่วนตัวผมเคยเล่าพวกเราฟังเรื่องนึงใช่ไหมครับตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมอยากเป็นหมอกระดูกแล้วผมก็เป็นตัวเก่งที่จะได้เป็นแพทย์ประจำด้านกระดูกแต่ที่สุดผมสมัครแล้วไม่ได้ผมถามว่าผมเศร้าหรือผมก็เศร้าแล้วผมก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้ามีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าก็ยังไม่ตอบในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่างเลยไม่ได้อะไรสักอย่างเลยสิ่งที่คาดหวังอยากได้ตกหมดผมก็เลยต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายกวิระจังหวัดธารหกเชียงใหม่ผมอยู่ที่นั่น2ปีน้ำหนักขึ้น10กิโล10กิโลจริงๆนะพ่อเรียนหมอมาเรียนหนักไงพออยู่ที่นั่นงานมันไม่มากเท่าไหร่พี่น้องครับผมเปลี่ยนพระเจ้าให้ผมเปลี่ยนทิศจากการเป็นหมอกระดูกกลายเป็นหมอเด็กแล้วทำให้ผมสามารถรับใช้พระเจ้าได้เพราะถ้าผมเป็นหมอกระดูกเป็นไงบ้างผมต้องทำงานในโรงพยาบาลต้องผ่าตัดแต่ผมเป็นหมอเด็กผมเปิดคลินิกได้ไม่ต้องอิงโรงพยาบาลพี่น้องเห็นไหมครับพระเจ้าคุมสถานการณ์อยู่แม้มันแง่ลบไม่ต้องกลัวพี่น้องบางคนในที่นี้อาจจะเจอปัญหาแง่ลบไม่ต้องกลัวในปัญหาแง่ลบนั้นมีสถานพระเจ้าครอบครองอยู่ครับสถานการณ์นี้พระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์อะไรและทุกครั้งที่เราคิดเช่นนี้เราสามารถเผชิญได้ด้วยความยินดีพี่น้องครับเราถูกต้องกับพระเจ้าหรือเปล่าถามตัวเองนะครับเราถูกต้องกับพระเจ้าหรือเปล่ามีความบาปอะไรขวางกั้นเราหรือไม่โปร่งใสระหว่างเรากับพระเจ้าหรือไม่เรากับพี่น้องในคริสตจักรเรามีท่าทีต่อกันอย่างไรถ้าเราถูกต้องทั้งหมดแล้วไม่ต้องกลัวพี่น้องเทียร์ครับสลัดสถานการณ์ที่ยากนะเพราะพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์นั้นเพราะถ้าท่านทำบาปบางทีมันอาจจะผลของความบาปก็ได้เจริญปะแต่ท่านโอเคหมดไม่ต้องกลัวพี่น้องครับเป็นซูเปอร์ไฮเวย์โล่งหมดเลยครับพี่น้องพระเจ้าจะนำเต็มที่พี่น้องครับถ้าท่านอยากจะมีความชีวิตที่มีความสุขโดยเฉพาะยิ่งเมื่อท่านเผชิญปัญหาพี่น้องครับคือถ้าท่านสามารถมีความสุขได้แม้เผชิญปัญหาก็แสดงว่าเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้แล้วพี่ลองดูสดุดีบทที่16ที่ผมเคยพวกเราท่องประกาศไปไหมครับสดุดีบทที่16ข้อ8ถึงข้อ10บอกว่าไงข้าพระเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพระเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับเบื้องขวาของข้าพระเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นจิตใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็ปรีดาร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วยเพราะพระองค์ไม่ได้มอบข้าพระองค์ไว้กับแดนผู้ตายหรือให้ตามิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้นพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักของพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระทัยขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่ผมอันนี้ผมท่องและผมหนุนใจผมมากเมื่อผมเจอปัญหาเมื่อเราเผชิญความลำบากให้เราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าในข้อ8ที่เราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าคืออะไรครับข้อ8ว่าไงเราจะไม่หวั่นไหวข้อ9ว่าไงจิตใจจะยินดีแล้วข้อ9ตอนถัดไปว่าไงจิตวิญญาณปรีดาแล้วข้อ9ร่างกายเป็นไงร่างกายก็อยู่อย่างปลอดภัยเป็นไงร่างกายจิตใจจิตวิญญาณดีหมดเลยแล้วข้อ11มีความเพลิดเพลินมีความชื่นบานในชีวิตพี่น้องเห็นอันนี้คือพระสัญญาของพระเจ้าแม้เรายากลำบากมันทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณจะได้พระพรอยู่เสมอพี่น้องสำหรับผมเมื่อผมเผชิญปัญหาผมถามตัวเองว่าผมกับพระเจ้าสัมพันธ์กันดีหรือเปล่าและสิ่งที่ผมทำคืออะไรครับตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอคืออย่าให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามีอุปสรรคพี่น้องเมื่อคืนเมื่อผมนอนไม่หลับผมทำไงพี่น้องปะผมถามจริงๆพี่น้องถ้าท่านนอนไม่หลับตอนตีสองท่านทำไงเล่นเกมใช่ไหมดูหนังใช่ไหมพี่น้องรู้เปล่าเมื่อผมนอนไม่หลับผมขึ้นมาเฝ้าเดียวนะครับผมนอนไม่หลับผมมาอธิษฐานนะครับแทนที่ผมจะเฝ้าเดียวตอน6โมงผมมาเฝ้าเดียวตอนตี2เพราะว่าผมรู้ว่าถ้าพอผมเฝ้าเดียวเสร็จปุ๊บผมร่างกายผมได้พักแล้วผมนอนแล้วผมกลัวว่าผมจะตื่นสายเพราะฉะนั้นพระเจ้าผมเฝ้าเดียวพระองค์แล้วนะเห็นไหมพี่น้องเมื่อคืนผมตื่นขึ้นมาตี2นอนไม่หลับผมทำไงทบทวนคำเทศนาทบทวนบทเรียนบ่ายนี้ที่ผมจะสอนบัพติศมาด้วยไฟกับกลุ่มโปรผมทบทวนแล้วผมก็ใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องครับวิธีคิดมันต่างกันถูกไหมครับพระเจ้าเป็นประการที่2นะครับประการที่3คืออะไรครับพี่น้อง
เผชิญด้วยฉวยโอกาสเป็นพยานครับพี่น้องเผชิญด้วยฉวยโอกาสเป็นพยานพี่น้องการถูกจำจองของเปาโลนะมีผลอย่างน้อยกับคน2กลุ่มกลุ่มที่1คืออะไรครับพวกทหารที่ได้รับพระข่าวประเสริฐดังในข้อ13บอกไงที่บอกว่าฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่าการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคริสต์เห็นไหมอันนี้คือคนกลุ่มที่1ที่ได้รับผลจากการที่เปาโลถูกคุมขังเพราะเปาโลฉวยโอกาสเป็นพยานและประการที่2คนกลุ่ม2คือใครพี่น้องคริสเตียนในกรุงโรมที่กำลังอ่อนแออ่อนกำลังเพราะว่ากำลังถูกต่อต้านและการที่เปาโลถูกจองจำแล้วก็ยังยืนหยัดในความเชื่อในพระคริสต์นั้นทำให้พี่น้องเหล่านี้ยืนหยัดและมั่นคงยิ่งขึ้นพี่น้องเรียนดูในข้อ14ครับและพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะโดยปราศจากความกลัวนี่เป็นท่าทีของเปาโลแม้จะเผชิญความยากลำบากก็ยังไงก็ตามก็ยังทำงานอยู่ก็ยังเป็นพยานเพื่อข่าวประเสริฐอยู่พี่น้องครับชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยพี่น้องครับเราควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อหนุนใจคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งคนที่อ่อนแอในฝ่ายวิญญาณด้วยชีวิตของเราวิธีกินของเราวิธีคิดของเราวิธีพูดของเราวิธีการใช้เงินของเราวิธีการดำเนินชีวิตของเราเมื่อคนไม่ใช่คริสเตียนดูเป็นยังไงบ้างหรือว่าคนที่อ่อนแอดูจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่กินตามใจตัวเองไม่ใช่พูดตามใจตัวเองแต่คำถามต่อว่าเราพูดเป็นพระพรหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อมีคนมาโกงเราเมื่อมีคนพูดแง่ลบกับเราแล้วเราตอบสนองเขาเป็นยังไงแล้วเมื่อเราเข้ามาในคริสตจักรหรือคนอื่นเห็นเราเขาก็สามารถกล่าวว่าใช่ทุกสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับพระเจ้านั้นเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาไม่เอาเปรียบชื่อเราเขาเป็นแบบพระคริสต์จริงๆพี่น้องครับคนอื่นมองแล้วเขาสามารถพูดแบบนี้ได้หรือเปล่าพี่น้องครับเมื่อคริสเตียนคนไหนสังเกตชีวิตของเราเขาจะได้รับการหนุนใจและหนุนให้เขายืนกับพระเจ้าต่อไปจริงไหมพี่น้องเมื่อพูดถึงเรื่องการเป็นพยานเรามักจะคิดว่าเป็นการที่เราพูดเรื่องพระเจ้าให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็นำเขารับเชื่อแล้วเอเมนเมื่อคนรับเชื่อเราดีใจใช่ป่ะผมไม่ผิดแต่มันไม่ได้ถูก 100% แต่ผมจะบอกที่มันไม่ถูก 100% เพราะอะไรเพราะว่าการแต่มีการเป็นพยานอีกประการนึงที่สำคัญคืออะไรป่ะการที่เราสำแดงพระคริสต์เมื่อเราเจอปัญหาแง่ลบเจอปัญหาความยากลำบากเจอการต่อต้านเราตอบสนองอย่างไรครับพี่น้องเราตอบสนองอย่างไรนี่เป็นคำพยานที่ดีถ้าเราตอบสนองถูกเราจะนำเขามาเชื่อพระเจ้าได้แล้วเราจะทำให้คนที่ไม่ใช่คริสเตียนมาเชื่อพระเจ้าและจะทำให้คนที่เป็นคริสเตียนแล้วที่อ่อนแอเติบโตขึ้นกับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับแต่สำหรับผู้เชื่อแล้วเราทำให้เขาเติบโตได้จริงหรือเปล่าเราทำให้พี่น้องเติบโตหรือเปล่าพี่น้องครับบางครั้งเราไม่ได้ทำให้พี่น้องเติบโตเพราะอะไรเพราะเราประกาศไม่ถูกอันนี้เป็นเหตุผลอันนี้เป็นปัญหาทั้งโลกนะครับพี่น้องครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีงานประกาศค่อนข้างจะระดับกลางใหญ่อันหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับผมก็ได้รับทราบข่าวแต่ผมไม่ได้ไปนะครับแล้วก็มิชชันนารีคนหนึ่งมาถามได้ไปแล้วผมไม่ได้ไปแล้วก็คุยไปคุยมาบอกว่าปัญหาของโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยเนี่ยปัญหาไม่ใช่ที่การประกาศแต่ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่คือการที่จะทำให้คนเติบโตขึ้นกับพระเจ้าและเป็นสาวกของพระเยซูจนเขาตายเขาบอกว่าไงแล้วเปล่าไม่ใช่ปัญหาของเชียงใหม่ครับปัญหาของทั้งโลกทั้งโลกมีปัญหาเพราะอะไรเปล่าประกาศแต่ไม่สามารถนำคนได้เติบโตกับพระเจ้าได้เพราะการเติบโตกับพระเจ้ามันไม่ง่ายมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบรวมใช่ไหมครับโอเคนะครับผมพูดไปแล้วภาษาประกาศประกาศที่4เราจะเผชิญปัญหาแล้วก็พบชัยชนะแบบเปาโลได้ยังไงประกาศที่4ประกาศที่4ถือว่าพระเจ้าใช้ความลำบากนั้นทำให้เราสมบูรณ์พระเจ้าทำให้จะใช้ความลำบากให้เราสมบูรณ์อยู่ในข้อ19ครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ19เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยการทูลขอของท่านทั้งหลายและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารอดพ้นเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรความสมบูรณ์ได้ยังไงพี่ต้องดูคำว่ารอดพ้นนะครับคำว่ารอดพ้นในที่นี้อาจารย์เปาโลไม่ได้หมายถึงการปล่อยออกจากคุกนะครับเพราะในข้อต่อไปอาจารย์เปาโลก็บอกว่าตนเองไม่รู้ว่าจะเป็นหรือจะตายไม่ทราบแต่ความหมาย
แต่หมายถึงการที่การทำให้ความรอดที่ได้รับนั้นมีความสมบูรณ์เต็มขนาดรอดตัวนี้ไม่ได้รอดพ้นจากคุกแต่หมายถึงทำให้ความรอดที่เราได้รับและมีนั้นมีความสมบูรณ์อย่างเต็มขนาดพี่น้องครับในที่นี้อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าท่านเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมความลำบากนี้เกิดขึ้นกับท่านแต่สิ่งที่ท่านแน่ใจหนึ่งคือว่าท่านรู้ว่าท่านไม่สมบูรณ์และความลำบากนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผมไม่ได้หมายความผมขอย้ำนะพี่น้องครับเพราะพระเจ้าเราดีนะผมไม่ได้หมายความพระเจ้าส่งความลำบากให้เปาโลนะและผมไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าส่งความลำบากมาให้เราเพื่อให้เราสมบูรณ์นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับพี่น้องแต่พระเจ้าสามารถใช้ความลำบากที่มันเกิดขึ้นนั้นที่เราเผชิญนั้นมาสร้างเราให้เราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทำไมเป็นเช่นนี้พี่น้องครับพี่น้องเราพิจารณาดูนะครับเมื่อความลำบากบังเกิดขึ้นในชีวิตของเราทำให้เราคิดถึงชีวิตมากขึ้นจริงไหมใช่หรือเปล่าทั้งที่เมื่อก่อนเราไม่เคยสนใจเลยเรามัวแต่หาเงินมัวแต่เรียนหนังสือมัวแต่ทำงานมัวแต่สร้างฐานะแต่เมื่อมีวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราเช่นโรคภัยไข้เจ็บมีอุบัติเหตุมีธุรกิจมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเมื่อก่อนเราประสบความสำเร็จหมดเราคิดว่าโอ้ทุกอย่างอยู่ในมือของฉันแต่พอมีปัญหาปุ๊บเป็นไงไปเราเริ่มคิดละเฮ้ยที่เราทำแล้วไม่ถูกนี่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่าเราไว้วางใจสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ได้เราจะเริ่มแล้วเมื่อเราเจอแบบนี้จริงไหมผมเจอบางครอบครัวพี่น้องครับมีครอบครัวหนึ่งที่เคยเดินไปกับพระเจ้าแต่ว่าพอมีปัญหาปุ๊บเขาเปลี่ยนแนวเลยไปทำธุรกิจอย่างเดียวเกิดผลหรือเปล่าพระเจ้าอวยพรเขามากจนเขาก็ไม่ได้ทิ้งพระเจ้าแล้วเขาก็ยังเดินไปกับพระเจ้าอยู่แต่ปรากฏที่สุดพอเขามีเงินมากขึ้นปุ๊บปรากฏว่าลูกเขาไม่สบายเป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้เขาเริ่มกลับมานั่งคิดเฮ้ยและที่สุดจากการที่ลูกเขาไม่สบายนำทำให้เขากลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งมาเข้มแข็งกับพระเจ้ามารับใช้พระเจ้าครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นพระพรโดยปรากฏว่าลูกเขาหายเขาเริ่มคิดตอนนี้เขาเลยเข้มแข็งกับพระเจ้ามาเพราะเขารู้ว่าเงินที่เขาหามาได้ไม่รู้กี่ล้านนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะให้เงินไปกับหมอก็รักษาเขาไม่ได้แต่พระเจ้าสามารถช่วยเขาได้พี่น้องที่รักครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่าเราไว้ใจสิ่งที่เราสร้างไม่ได้และเราก็เริ่มต้นเอาจริงเอาจังกับชีวิตเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับเรื่องโลกหน้าได้ซึ่งจะทำให้เราชีวิตมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นความลำบากและภัยพิบัติทำให้เราตระหนักว่าธรรมชาติของเราเป็นคนบาปความสามารถของเรานั้นจำกัดสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้เราคิดถึงพระเจ้าผู้สร้างเราและทำให้เราอยากรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและนี่เป็นกระบวนการหรือวิธีการของพระเจ้าที่ทำให้เราสมบูรณ์พี่น้องในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ6บอกงี้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเขี่ยนตีผู้นั้นพี่น้องครับจากสติปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะพระเจ้ารักเราและวิธีการนี้เป็นการที่พระเจ้าจะนำเราไปสู่ความสมบูรณ์นั่นเองพี่น้องครับนี่คือวิธีที่เราจะเผชิญความลำบากอย่างชัยชนะถ้าเราเผชิญแบบที่อาจารย์เปาโลเผชิญถ้าเราเข้าใจถ้าเราตั้งใจพระเยซูเข้ามาทำงานในชีวิตของเราผ่านพระวจนะตอนนี้พี่น้องครับเราจะจบสวยเราจะจบแบบผู้มีชัยชนะด้วยและเราก็จะมีความชื่นชมยินดีแม้ต้องเจอวิกฤตการณ์ทุกๆอย่างในชีวิตพี่น้องครับตอนนี้ท่านเจอวิกฤตอะไรครับตอนนี้ท่านต้องการคำถามของท่านได้รับคำตอบอย่างไรบ้างทุกวันมีคำถามพี่น้องผมจะเล่าให้พวกเราฟังอีกเรื่องนึงพี่น้องรู้เปล่าว่าตอนนี้ผมมีลูก2คนอยู่ที่นี่แต่ผมมีลูกอีกคนนึงอยู่ที่ต่างประเทศเขาเรียนแพทย์ปีที่2จะขึ้นปีที่3พี่น้องที่รักครับลูกคนสุดท้องของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นแบบใจสั่นนะอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเล่าดูฟังช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเช่นตอนที่ผมเรียนแพทย์เนี่ยพี่น้องบอกว่าพอผมเรียนจบปุ๊บผมได้ใบประกอบโรคศิลป์โดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้เรียนหมอฮิมไม่อยู่นะตอนนี้เรียนหมอเนี่ยยอมปางใช่ป่ะตอนนี้เรียนหมอเนี่ยเภสัชด้วยใช่ป่ะทุกสัตวแพทย์ด้วยไหมต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์แล้วหมอเนี่ยต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์สามครั้งลูกผมก็เหมือนกันสอบสามครั้งและการสอบแต่ละครั้งเนี่ยโหดมาก
เมื่อลูกผมสอบเพิ่งสอบเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนถามว่าโอ๊กเป็นไงบ้างป๊าป๊าหนักวงเล็บไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าไงถ้าสมมติว่าเกิดการสอบใบประกอบโรคศีลไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรสเต็ปหนึ่งไม่เป็นไรเพราะมันสอบใหม่ได้แต่ถ้าหากสอบไม่ผ่านโปรไฟล์ไม่ดีพอโปรไฟล์ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นถ้าอยู่อยากจะไปเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญโลกอีกโอกาสติดน้อยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเข้าใจหรือเปล่าสถานการณ์แต่ละอันที่มันเจอที่ผมเจอเนี่ยมันเจอตลอดเวลาเอฟูสอบใบประกอบโรคศีลของทันตะกี่ครั้งครั้งเดียวหรือสองครั้งสองครั้งเหมือนกันสยองเหมือนกันใช่ป่ะพี่น้องครับวิกฤตตอนนี้โลกมันจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมเรียนแพทย์ผมไม่จำเป็นต้องสอบเรียนจบปี6ได้ใบประกอบโรคศีลทันทีแต่ตอนนี้เป็นไงสอบ3ครั้งแล้วโอกาสไม่ติดสูงมากตอนนี้นะผมไปดูใน Facebook นะมีอะไรหรือเปล่ามีการติวเพื่อสอบใบประกอบโรคศีล ใช่ไหมมีการติวเพื่อสอบพี่น้องมันยากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องอยู่ในโลกที่มันยากลำบากทุกเรื่องหนทางไม่ได้เดินด้วยดอกกุหลาบเสมอไปแม้ดูแม้ประสบความสำเร็จไม่ได้ดูเหมือนประสบคริสตจักรแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่เรามีอาคารที่หลายคนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการประชุมของสาขิตที่นี่ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่อง family อาจารย์คนหนึ่งบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์หมอมีโบสถ์สวยงามอย่างดีพี่น้องครับหลายคนเขาภูมิใจแทนเราในเรื่องที่โบสถ์เรามีอะไรหลายอย่างที่ดีมากพี่น้องเปล่าว่าโบสถ์ที่มีดีๆนี้ก็มีเยอะในอเมริกามีเยอะแล้วก็ประกาศขายเยอะแล้วด้วยเพราะอะไรเพราะว่าซาตานมาต้องการโจมตีและโจมตีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเดินอยู่แบบนี้เรามีอาคารแบบที่เรามีตึกแบบนี้เรามีคนแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราประสบความสำเร็จมันมีหนทางอีกยาวไกลที่เราต้องเดินต่อไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจแม้ผมอายุขนาดนี้ลูกของผมเดินไปกับวัชกรเดชผมก็ไม่ชะล่าใจท่านชะล่าใจไม่ได้คริสตจักรแห่งนี้ชะล่าใจไม่ได้ชุดคริสเตียนของเราแห่งนี้ชะล่าใจไม่ได้ไม่ใช่หมายความประสบความสำเร็จแบบนี้วันพรุ่งนี้ประสบความสำเร็จต่อไม่ครับเพราะซาตานมันมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูมาเพื่อให้เราทั้งหลายให้ได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าผู้ต้องยึดพระเยซูไว้ให้มันเพราะถ้าผมห่างจากพระเยซูปุ๊บซาตานมันแทงทันทีเลยแต่ผมไม่เคยกลัวซาตานเพราะผมยึดพระเยซูไว้เอเมนไหมพี่น้องลุกขึ้นยืนดีไหมครับพี่น้องครับพี่น้องอะไรเป็นจุดบอดในชีวิตของท่านที่ทำให้ท่านจุดบอดนั้นผมไม่อยากบอกว่าเป็นความล้มเหลวนะครับผมบอกว่าจุดบอดนั้นนะคืออะไรเปล่าคือที่ท่านประสบความสำเร็จไงแล้วเมื่อท่านประสบความสำเร็จท่านพึ่งใครครับพึ่งใครครับตัวเองนั่นแหละอันตรายพี่ลองใช้เวลานี้กับพระเจ้าดีไหมบอกกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าวันนี้เป็นวันเพนเทคอสเป็นวันที่พระเยซูเสด็จมาและลึกถึงวันที่พระเยซูเสด็จมาพี่น้องครับบอกกับพระเยซูบอกว่าพระเยซูช่วยผมด้วยขอพระเยซูเปิดตาใจของเราให้เราเห็นถึงความสำเร็จที่จะกลายเป็นจุดอ่อนในชีวิตของเราเราจะขอพระเยซูช่วยเราพี่น้องใช้เวลานี้สักแป๊บหนึ่งดีไหมให้เราทบทวนชีวิตของเราว่าอะไรบ้างเป็นความสำเร็จที่อันตรายและเราไม่ใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์โจเทศนาที่ผ่านมาเราไม่ใส่เข็มขัดแห่งความจริงและทำให้เราวิ่งไม่ได้เพราะว่าเสื้อที่เราใส่มันรุ่มร่ามจนเกินไปพี่น้องใช้เวลานี้กับพระเจ้าดีไหมบอกกับพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูที่ได้เทลงมาเพื่อเราขอบคุณพระเยซูที่อยู่ในเราเพื่อประทานกำลังให้กับเราในการที่จะเดินไปกับพระองค์อย่างมั่นใจและขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูที่ได้ให้เรารับใช้พระองค์ที่พระองค์เสด็จมาเหนือเราข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้รับเกียรติพระเยซูโปรดทำงานในใจของพี่น้องของเราทั้งหลายทุกคนในที่นี้ทำงานในใจของพี่น้องทุกคนในที่นี้เพื่อเขาจะสามารถยืนหยัดกับพระองค์ได้ในวันที่เขาประสบความสำเร็จ
และในขณะเดียวกันในวันที่เขาล้มเหลวเขาจะมีกับเขาจะมีพระเยซูคริสต์เจ้าต่อไปจะไม่มีคำบ่นออกมาจากชีวิตของเราจะไม่มีสิ่งแง่ลบออกมาจากความคิดของเราเพราะพระเจ้าของเราดีเลิศประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขออวยพรพี่น้องทุกคนในที่นี้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน